หนูน้อยอาไม่จะเข้ามาได้ไงอ่ะย่ามาช่วยท่านหยุดเลวไหลซะไม่สิข้านี่มันได้ไหมรีบไปรีบไปเดี๋ยวอะไรท่านหัวน้อยข้าทิ้งเชือกเอาไว้ที่หน้าผาทางเหนือท่านหนีออกไปก่อนเดี๋ยวข้าจะออกไปหาท่านแล้วเจ้าเหรอข้าต้องไปช่วยคนคนนึงก่อนช่วยใครเป็นเด็กคนนึงที่ชื่อว่าหมิงเกอหมิงเกอน้าสายของเรานี่ฮะตอนนี้จะช่วยเขาไม่ได้ต้องรอกลางคืนตอนนี้ไม่มีทางลงมือได้งั้นเหรอเออเราสองคนซ่อนตัวก่อนไปอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์สุรสรจะหนีเฮ้ยอ้าวไปแล้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 วไปเจ้าใช้ได้ทีเดียวหาผู้ช่วยมาด้วยอีกคนเช่นนั้นเจ้าสองคนก็อยู่ที่นี่เถอะส่วนเจ้านะรุ่นนี้ข้าคอยจัดการจะทำข้าตกใจนะด้วยตกใจหมดเลยท่านเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ข้าเข้ามาได้สักพักแล้วเห็นเจ้าไม่ได้ปิดประตูก็เลยเข้ามาไอ้นี่แม่ทัพสื่อตกลงแล้วบอกว่าหลังฝึกข้าไปกับเจ้าได้ไปเอาไปกับข้าไปตลาดกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวท่านพี่ข้ายังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยเดี๋ยวยังต้องฉี่ด้วยท่านออกไปรอข้าก่อนอ๋อฉี่เหรอมาน้องชายไปถอนฉี่ทำไมอ่ะอายเหรอถ้าอายข้าไปบองก็ได้โอ้ไม่สิท่านพี่คือข้ามีความเคยชินอยู่อย่างนึงตั้งแต่เด็กถ้ามีคนนอกอยู่ข้าฉี่ไม่ออกลูกผู้ชายจะกลัวอะไรกันเล่าในค่ายทหารก็เป็นเช่นนี้ป่ะจะจับให้เจ้าเองเอาท่านพี่เอาข้ามีโรคทำไมเหรอน้องชายมีโรคเหรออืมไปซะก็ได้รีบมานะเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปหาหมอเองโอ้ได้ขอบคุณนะท่านพี่รอข้านะเออตกใจหมดเลยจวนผู้พิทักษ์เมืองเจ้าระวังหน่อยสิคราวนี้จะทำอย่างไรดีข้าก็ไม่รู้หนังสือใครจะรู้ว่าเทียบเชิญนี้ควรจะส่งไปที่ไหนเป็นเพราะเจ้าไม่งั้นข้าก็ไปสับสนเจ้าล้มจนทำเสียเรื่องเองแต่กลับโทษคนอื่นเจ้ากลับไปถามหูหยินดูสิเจ้าอย่าทำร้ายข้าเลยสองวันก่อนข้าเพิ่งรับโทษที่คิดบัญชีผิดไม่กล้าไปให้หูหยินเหม็นขี้หน้าอีกหรอกฉะนั้น
งั้นขอให้เจ้าโชคดีแล้วกันข้ายังมีธุระอยู่ขอตัวก่อนโอ๊ยทำยังไงดีแล้วข้าท่านยายฮะหากท่านไม่ดังเกียรติที่ข้าเข้ามายุ่งก็เอามาให้ข้าช่วยดูได้เช่นนั้นก็รบกวนแม่นางสุยแม่นางสุยใบนี้ของขุนนางเหยาทางตะวันออกเชิญได้ท้าวผู้พิทักษ์เมืองไปล่าสัตว์วันที่2เดือนหน้าใบนี้ของนายกองอู่ทางตะวันตกเชิญหูหยินไปงั้นพี่โจก็จะชนะหากชิงทมล้มเหลวถือว่าชิงโจชนะจบการแข่งขันกองทัพชิงโจชนะชนะแล้วชนะแล้วพวกเจ้าที่โกงกันนี่ฮะผู้ไรของท่านข้าพาไปกินที่ที่มีทิวทัศน์งดงามดีไหมดีสิโหน้อยกินข้าวเถอะหากยังไม่กินอาหารจะจืดชืดซะหมดนี่น่ะเหรอทิวทัศน์งดงามที่เจ้าบอกอ่ะรวมกับอาหารอันโอชาเหล่านี้รสเลิศจนไร้เทียบเทียมพวกมันก็คงคิดว่ารสเลิศจริงๆกินเถอะไอ้เจ้าเจ้านี่พี่ทองหยุดเอาเอาไม่เอ้ยท่านกินอยู่นี่เดี๋ยวข้ากลับมาไม่สิเดี๋ยวเอาไม่จะมาอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะข้ารู้ว่าท่านอยู่ที่นี่เลยตั้งใจมาดักรอมีธุระกับข้าเหรอมีธุระนิดหน่อยกินข้าวอะไรกันเห็นชัดๆว่ามาหาคนแซ่ถังเนี่ยคนผู้นั้นคือท่านหัวน้อยทำไมทับซองเออนี่พี่ถังจะพูดก็พูดแต่ปากสิจะมือขึ้นมาทำไมจำได้หรือยังทำไมท่านยังตามข้าอยู่อีกปากซะหน่อยข้าไม่มีอะไรทำเลยออกมาเดินย่อยอะเดินย่อยเหรอท่านกินข้าวแล้วเหรอถึงออกมาเดินย่อยมาทำไมคือว่าท่านมีเรื่องจะพูดหรือเปล่าเออ
มไม่มีพูดมาเถอะโถเอ้ยก็มู่ไปกับพวกนั้นน่ะวันๆก็สงสัยอยู่นั่นว่าเจ้ากับพี่ถังมีอะไรกันเปล่าข้าเลยบอกว่าอาม่ากับพี่ถังจะเป็นไปได้ยังไงกันถูกไหมว่าแต่มีหรือเปล่าเจ้าหลังเลแล้วเก็บมือเลยเรื่องอะไรกันแน่เจ้าชอบเขาใช่ไหมไม่ชอบสักนิดก็ไม่มีเหรอไม่มีแล้วเท่านี้ไม่มีจริงๆฉะนั้นเขาชอบเจ้าหรือเปล่าอย่ามาพูดเหลวไหลนะนี่อย่าโกรธเลยจุดเด่นที่ดีที่สุดของข้าคือมีความรับผิดชอบสูงในเมื่อทุกคนมาถามข้าก็มีหน้าที่ต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างถูกไหมเล่าตอนนี้กระจ่างแล้วไม่ได้ชอบจริงๆได้ได้ฉะนั้นเจ้าสาบานสิข้าอาม่าทำไมข้าต้องสาบานกับท่านด้วยเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับท่านขอเตือนเลยพูดเลวร้ายอีกโดนกระทืบหน้าออกไป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 วันนี้ก็ถามจนได้คำตอบแล้วข้าจะไปบอกพวกเขาพวกนั้นรอข้าอยู่ท่านหัวน้อยท่านหัวน้อยท่านหัวน้อยเอ๊ะนี่เดี๋ยวก่อนท่านหัวน้อยไปไหนกันเมื่อครู่เนี่ยท่านพาคนกลุ่มนึงมาจับท่านหัวน้อยไปแล้วจับไปเหรอจะไปที่ไหนเรื่องนี้ข้าไม่รู้แย่แล้วดีอาไม่ข้าจัดคนให้พาเจ้าออกจากเมืองพรุ่งนี้แล้วส่วนจะไปเปยโม่อย่างไรเจ้าคิดหาทางเองล่ะแม่ทัพสือหมายความว่าอย่างไรท่านจับท่านโหน้อยไปที่ใดไม่ใช่ว่าข้าอยากจะจับท่านโหน้อยแต่เป็นราชทายาทที่ต้องการข้าเขาต่างหากกองทัพชิงโจไม่ฟังคำสั่งรีบหาวิธียึดอำนาจทางก่อนชิงอี้คืนนี้จะช่วยท่านโหน้อยออกมาอย่างไรตอนนี้ข้าเองก็จดปัญญาเช่นกันแม่ทัพสือช้าก่อนในเมื่อท่านโหน้อยเป็นสายของข้าอาไม่เช่นนั้นข้าย่อมไม่ทิ้งเขาโดยไม่แยแสเท่าที่ข้ารู้ราชทายาทมาเพราะอำนาจทหารใช่หรือไม่เรื่องนี้เจ้าก็รู้ล่ะใช่ราชทายาทไม่มีอำนาจทางทหารตำแหน่งในราชสำนักก็ไม่สู้ดีนักที่จะดึงข้าไปเป็นพวกหลายครั้งแล้วข้าน่ะไม่อยากเข้าร่วมการแย่งชิงอำนาจฮ่องเต้ดังนั้นจึงไม่ได้ตอบไอ้ยาท่านโหน้อยเพิ่งจะรุ่งเรืองได้ไม่นานรากฐานยังไม่มั่นคงเลยท่านโหน้อยรากฐานยังน้อยเป็นแต้มต่อที่ข้ากับท่านแม่ทัพจะช่วยเขาเจ้ามีวิธีเหรอช่วงนี้วี่โจมีการประลองยุทธใช่ไหมอู้ใช่แล้ว